today แต่ดูฟรีคิกก่อนบอลโค้งมาครับกิติพงษ์คว้าได้ในสนามเชียงรายมี10คนอยู่นะครับกิติพงษ์ออกเร็วเอกชัยสำเร็จครับได้ลากขึ้นมาทางซ้ายมีมาริโอชี้แล้วครับเอกชัยวางบอลโด่งๆมาถึงมาริโอเอาบอลลงพื้นปาดเข้ามาตรงกลางเพื่อจะดึงต่อ0ครับโอ้โหเกมสวนกลับชุดแรกของแบงคอกครับและปกเกล้าอนันต์ครับทำประตูให้แบงคอกขึ้นนำไปแล้วครับด้านนี้เฮกันลั่นเลยครับเอาละครับเกมออกรถแน่นอนครับนาทีที่5ต่อ6ทางด้านของปกเกล้าอนันต์ครับยิงให้กับแบงคอกยูไนเต็ดขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อ0โอ้เชียงรายมัวแต่ไปตกใจกับตัวเจ็บหรือเปล่าไม่รู้ละครับเสียสมาธิโดนสวนกลับถึงสลบเลยครับโอ้แต่บอลให้กันแม่นเหลือเกินครับแล้วมาริโอยูรอฟสกี้เองก็ดึงลงนิ่งเหลือเกินนำเร็วครับทีมที่สดกว่าในเรื่องโปรแกรมการแข่งขันดูนะครับบอลจากเอกชัยโอ้โหเล่นกันเป็นเพลย์สเตชันเลยครับข้ามซ้ายขวามาตรงกลางแล้วเลือกแบบนี้ก็ไม่รอดละครับโอ้โหแล้วมากันสีขาว5คนครับเมื่อสักครู่เนี่ยจากกลางสนามนะครับเอกชัยตักมาแล้วดูเอาลงครับโอ้โหไม่เสียเวลาแต่งด้วยนะครับเหลี่ยมแบบนี้ระดับทีมชาติพลาดไม่ไหวอ่ะครับ1ต่อ0ครับเลือกเอามุมที่ชัวร์ที่สุดเลยนะครับไม่ต้องไปเหลี่ยมมองธงแล้วครับมาจากเติมมาจากด้านหลังแบบนี้เนี่ยเรียบร้อยครับครับสุริยาวานเดอร์ดวลกับดราแกนครับเปิดบอลโค้งมาได้โค้งคนเดียวโอ้โหกลับมาได้ครับเชียงรายครับนาที25ครับเอเวอร์ตันโค้งตีเสมอกับเชียงรายเป็น 1-1 แล้วมาแล้วครับมันยังไม่ยอมจบจริงๆครับเกมนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณครึ่งทางของครึ่งแรกเลยไปนิดหน่อยครับเกมกลับมาเสมอกันแล้วครับ1ประตูต่อ1ครับโอ้โหโอ้เยอะจริงๆครับอันนี้ยูไนเต็ดสเตเดียมมั้ยเนี่ยโอ้โหดูกันอีกครั้งนึงครับจังหวะตามตีเสมอโยนเข้ามาใส่นะครับแล้วขึ้น2คนตรงนั้นเอาไม่อยู่ครับพุทธินันท์ครับวันเดอร์เปิดมาแล้วเอเวอร์ตันเหน่งๆเลยครับพุทธินันท์กับสถาพรครับยืนอยู่ก็จริงแต่ไม่มีใครขึ้นเบียดนะครับสถาพรก็ขึ้นห่างมากครับตรงนี้เนี่ยแล้วหม่งลงพื้นเป๊ะเลยครับโอ้โหสุดปัญญาจริงๆครับตกใกล้ตัวประตูด้วยมีแอคชั่นมั้ยไม่แพ้กันครับไม่แพ้กันครับอายุเป็นต่อมาโน่เล็กน้อยแต่เฮพอกันครับออกวันเร็วแมนด้วยมายังไงครับวานเดอร์เพิ่งได้สัญญาณลงสนามมาครับอย่างนี้ดูวานเดอร์ลุยส์วานเดอร์แอบอยู่ทางซ้ายโยกตัดในมาบอลโค้งงูดบอลฉลอดบอลกระชกจะซับไม่มีเหลือครับ2ต่อ1เชียงรายแซงไปแล้วครับโอ้โหจุดของวานเดอร์ที่กลับลงสนามมาครับโอ้เดี๋ยวแหมถ้าช้าเนี่ยเห็นมีพุทธศิลป์โบกเดี๋ยวย้อยอยู่ไหมครับให้มาไวๆอยู่น่าจะเป็นจังหวะที่ได้รับอนุญาตแล้วซึ่งพุทธศิลป์ปล่อยเล่นก็ถือว่าทุกอย่างถูกต้องนะครับแล้วตรงนี้ประตูเอาไม่อยู่ด้วยคือนำเป็นครั้งแรกในเกมนี้ครับสำหรับเชียงรายตัวสำรองนะครับที่ลงมาแทนที่ของเฟลิเป้เซเวโดครับทำประตูในรอบชิงชนะเลิศได้แล้วครับไม่ล้ำอยู่แล้วนะครับรับไม่อยู่แล้วครับเรียบร้อยคือจุดที่มาในเกมนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปการเปลี่ยนรองเท้าของวันเดอร์ซึ่งใช่ครับถ้ากลับลงมาสนามเข้าใจว่าผู้ตัดสินก็ให้สัญญาณแล้วพอให้สัญญาณแล้วเนี่ยก็แบงคอกอาจจะไม่ทันระวังว่าวันเดอร์ลงมาแล้วครับซึ่งต้องนู่นนะครับไปดูการเปิดบอลไกลซึ่งคนเปิดเนี่ยต้องบอกว่าสายตาฉมังเลยครับคือเห็นก็เปิดก่อนนะครับให้เล่นไม่ให้เล่นอีกเรื่องนึงนะครับแบบนี้จะบอกเป็นความผิดพลาดหรือเปล่าหรือว่าแหมคือทุกอย่างมันพอดีครับแม่ซีดปากแทนเลยครับดูว่าแบงคอกกับเกมที่เดิมพันมันสูงเปิดบอลโดกยกโขกย้อนกลับมาชนเสาตัวเสา2ต่อ2ครับโอ้โหแบงคอกกลับมาได้ครับว่าเกมนี้หนังชีวิตแล้วครับใครมีนัดต่อแนะนำว่าเจรจากันก่อนนะครับอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งคอนเฟิร์มนะครับมีนัดจะไปไหนคืนนี้อย่าพึ่งครับหนังชีวิตครับเกมนี้โอ้โหจะดูหนังก็รอหลังเที่ยงคืนไปก่อนนะครับโอ้โหชนเสาแล้วกระตอนเข้าทางครับตรงนั้นเนี่ยเชียงรายอยู่เต็มเลยนะครับแต่บอลตกใส่หน้าโจโจ้
ไม่มีปัญหาครับโอ้โหใครจะเชื่อครับเนี่ยขึ้นมาเป็นประตูที่5ในทัวร์รายการนี้นะครับสำหรับทางด้านเจสซี่จอนครับแหมอ่ะเลิศกะโหลกแล้วพี่สะใจมากมาริโอโอ้ยังไม่รู้จะออกฝั่งไหนแล้วครับอันนี้ประธานของแบงคอกก็ลุ้นเครียดนะครับคุณจอร์เจโรนนท์เอาบอลตรงนี้มาดูเอวหัวทิ้งบอลยาวครับเปิดมาบอลตกพื้นโอ้โฉบไปก่อนโอ้โหเป็นวันเดอร์ลุยส์ครับแนวรับของทางแบงคอกผิดพลาดครับอู 3-2 ครับเชียงรายนำโอ้ปัญหาเรื่องการสื่อสารมาออกอุบัติเหตุในช่วงท้ายเกมในเกมสำคัญแบบนี้ครับโอ้แว่นดำร่วงไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวต้องดูภาพช้าว่าไปพลาดเรื่องการสื่อสารกันยังไงครับแนวรับของแบงคอกมาดูกันนะครับไม่ล้ำนะครับไม่ล้ำนะครับมีบอสโควิชอยู่เป็นลายสุดท้ายครับไม่ล้ำครับพอบอลตกปุ๊บประตูมาช้าครับโอ้โหแอนโทนี่เองก็พยายามจะมองแล้วครับเชื่อว่าเขาคงเรียกแต่ไม่ทันครับโอ้โหกลายเป็นบอลไม่ได้มาช่วยแอนโทนี่ฟานเดอร์หลุยก็นิ่งพอนะครับมุมแคบหน่อยแต่ยิงโอ้โหจังหวะขยับขาออกเหมือนมันช้าไป1จังหวะใช่ครับครึ่งหรือ1จังหวะครับกิติพงศ์อาจจะไม่ได้กะออกแต่แรกนะครับอาจจะออกตามเสียงเรียกของเพื่อนซึ่งมันไม่ทันแล้วครับภาพมุมหลังประตูครับจังหวะขยับขาออกมาเนี่ยช้าไปโอ้โหกับ1จังหวะครับทันหรือเปล่ากับเวลาที่เหลือสำหรับแบงคอกครับตรงกลางตัวน้อยกว่าก็เลยไม่มีใครเก็บแล้วครับออกสตาร์ทจากครึ่งสนามวิ่งกวดกันแล้วครับเอกชัยเอกชัยโอ้จุดโทษครับแบบนี้ครับใบอะไรครับใบแดงด้วยครับโอ้กลายเป็นเกมที่มีถึง4ใบแดงแล้วครับแดงโดยตรงนะครับเอกชัยตัว FC รอบ2รอบกันรอบ2ก็อยู่ในมือเชียงรายแล้วครับแบบนี้ไม่มีทางเลือกเลยครับโอ้โหก็เต็มๆนะครับคือกฎด็อกโซในกฎสมัยใหม่หรือกฎใหม่อาจจะเห็นว่าลูกหลุดเบียดแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นจุดโทษแล้วจะเห็นว่ามีใบเหลืองอยู่บ่อยๆแต่นั่นคือในกรณีที่มีความพยายามเข้าเล่นบอลนะครับครับพอสติไปหลุดจากตรงนี้แล้วเนี่ยโอ้โหคุณมิติลงมาตอนไหนแล้วครับเนี่ยเพื่อจะ4-2ครับโอ้โหแบบนี้จบครับเกมนี้ครับเชียงรายรอแค่เสียงนกหวีดแล้วครับแล้วพวกเขาจะได้แชมป์เอฟเอครับในปีนี้ครับโอ้โห4-2ครับนี่มันเกมอะไรกันครับเนี่ย3ใบแดง3ใบแดงออกไปนะครับสักครู่นี้ไม่ใช่4นะครับครับ4สิน้อง4ใช่มั้ยสถาพรสารวัตรเอกชัยแล้วก็ทิติพันธ์4ครับ4 4ครับขออภัยครับเนี่ยแหละครับฟุตบอลครับไม่ว่าจะเพศไหนวัยใดลองได้เชียร์แล้วเนี่ยไปหมดแล้วครับบ้างก็เชียร์แล้วเครียดกลับมาแล้วจ้าของแท้แน่นวลเพจไฮไลท์นายลูกเจี๊ยบกลับมาคราวนี้เพื่อมิตรรักแฟนเพจโดยแท้จริงคิดถึงเราไม่อยากให้เราไปไหนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราพัฒนาเพจไฮไลท์ในลูกเจี๊ยบให้ดีกว่าเดิมเพิ่มเติมคือความรวดเร็วคมชัดและต้องไม่ลืมรับเพจไฮไลท์ในลูกเจี๊ยบไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ